ครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับมาแล้วพร้อมแล้วนะครับไปกันเลย39แล้ววันนี้เศษส่วนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะครับบวกลบเศษส่วนก็ไม่ยากนะแล้วก็การเปรียบเทียบนะครับอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าอันไหนเท่ากับนะครับเราเรียนมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเรียนเรื่องอะไร จำได้ไหมเศษส่วนอะไรเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับด้วยอ๋อหนูตื่นตั้งแต่ตีห้าน้ำหวานโอ้โหตื่นทำอะไรตีห้าตื่นมารอเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะหาของกินหรือเปล่าตื่นมาสงสัยจะหิวนะใช่ไหมตื่นมาตั้งแต่ตีห้ามากินก่อนกินเสร็จแล้วเข้าไปนอนต่ออ่ะโอเคนะครับโอเคสัปดาห์ที่แล้วนะเราเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับนะครับการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะอันนี้ก็น่าจะได้ไหมยากไหมเศษส่วนมีเศษส่วนอะไรบ้างนะจำได้ไหมเศษส่วนมีอะไรบ้างจำได้ไหมใครจำได้เอาบวกไปสัก5คะแนนสิเช้านี้อ่ะหยุดเดี๋ยวหยุดพิมพ์แชทก่อนนะครับหยุดพิมพ์แชทก่อนตอบแล้วกันเพราะเห็นหลายคนชอบแชทมาที่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยปิดแชทก่อนนะครับแชทปิดแชทขอปิดแชทแล้วกันไม่พิมพ์ละอ่ะเศษส่วนที่เรียนไปสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างจำได้ไหมไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วครูพูดผิดขอโทษนะครับเศษส่วนมีเศษอะไรบ้างเศษส่วนแท้เศษส่วนเชิงครับเศษส่วนเศษส่วนเท่าค่ะเศษส่วนแท้มีเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับมีเศษอะไรเศษเกินถ้าเกินเขาไม่เรียกว่าเศษส่วนเกินนะถ้าเกินเขาจะเรียกว่าเศษเกินเศษเกินเฉยนะครับถ้าเศษส่วนแท้ถ้าเศษส่วนแท้เขาจะเรียกว่าเศษส่วนมีทั้งคำว่าเศษมีทั้งคำว่าส่วนแต่ถ้าเศษเกินจะมีคำว่าเศษเฉยเศษเกินไม่มีไม่ใช่เศษส่วนเกินนะครับเรียกว่าเศษเกินแล้วก็จำนวนคละจำนวนคละด้วยนะอันหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเดี๋ยวหาก่อนดูก่อนนะครับหนึ่งนะอ่ะนี่20นี่วันนี้เศษส่วนนะครับเศษส่วนนี่นะครับเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้เศษเกินจำนวนคละเศษส่วนแท้เป็นยังไงนะจำได้ไหมขอใครหน่อยใครตอบได้ไหมเศษส่วนแท้คือยังไงตัวอะไรส่วนแท้คือเศษส่วนที่ข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างข้างบนนะครับข้างบนตัวนี้นี่นะข้างบนมันจะน้อยกว่าตัวข้างล่างนะครับก็คือนี่แหละนะครับเศษส่วนแท้ก็คือสมมติวงกลม1อันใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งครึ่งหรือแบ่งเป็นกี่ส่วนก็แล้วแต่นะครับแล้วมันระบายสีแค่ไม่เต็มใช่ไหมมันไม่เต็มอันนะครับมันไม่เต็มอันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแบ่งเป็น4ส่วนนะแล้วระบายสีไปแค่2ส่วนนะครับมันไม่ระบายเต็มหรือระบายสี3ส่วนก็ได้มันกลายเป็นเศษ3ส่วน4ใช่ไหมครับมันไม่เต็มอันนะครับมันไม่เต็มอันแบบนี้ก็ยังเป็นเศษส่วนแท้อยู่นะเศษเกินมันยังไงเศษเกินเศษเกินรวมครับเศษเกินก็คือเศษที่ข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างครับนะครับมี2อย่างนะตอบถูกแล้วมากกว่าตัวข้างล่างตัวเศษนะครับตัวเศษหรือตัวด้านบนเนี่ยมากกว่าตัวข้างล่างหรือนะหรือตัวเศษหรือตัวข้างบนเนี่ยเท่ากันกับตัวข้างล่างมากกว่าหรือเท่ากันก็ได้นะครับเขาจะเรียกว่าเศษเกินเกินนะจำไว้ด้วยนะครับอีกอันนึงคืออะไรอีกอันนึงคืออะไรนะอีกอันนึงคืออะไรนะจำนวนอะไรจำนวนคละอีกอันนึงคือจำนวนคละนะครับจำนวนคละเป็นยังไงจำนวนคละจำนวนคละก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจำนวนคละนะครับจำนวนคละเนี่ยก็จะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็พร้อมกับเศษส่วนตัวเลขอยู่ข้างหน้าพร้อมกับเศษส่วนเขาเรียกว่าจำนวนคละเข้าใจความหมายของจำนวนคละใช่ไหมความหมายมันก็คือสมมุติเรามีกระดาษอยู่4แผ่นถูกไหมครับแต่ละแผ่นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วแผ่นที่1 2 3เนี่ยมันเต็มแผ่นนะครับมันก็เลยได้นับได้เป็น3แผ่นแต่แผ่นที่4เนี่ย
แผ่นที่สี่เนี่ยมันไม่เต็มแผ่นนะครับมันเป็นแค่เท่าไหร่มันเป็นแค่หนึ่งส่วนสองครับเราก็เลยเอามาบวกกันได้เลยนะครับเอามาบวกกันได้เลยนี่คือวิธีการเป็นแบบนี้เอามาบวกกันนะครับแต่เวลาที่เราเราเขกี็ยนจะไนด้ะจำนวนค่ะเวลาที่เราเขียนให้เราเขียนแบบนี้นะครับเอาเครื่องหมายบวกออกเอาเครื่องหมายบวกออกนะกลายเป็นสามเศษหนึ่งส่วนสองแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะอันนี้เราเรียนมาแล้วอันนี้ครบครูทบทวนให้เฉยๆนะครับทบทวนให้เฉยๆอ่ะสมมติยกตัวอย่างหน่อยนิดนึงถ้าครูมีอย่างนี้ถ้าครูมีอย่างนี้นะเอาจำนวนคละแล้วกันเพราะว่าเศษเกินเนี่ยมันไม่ยากแล้วตอนเนี้ยเศษเกินหรือเศษส่วนแท้มันไม่ยากละสมมติว่าครูมีนะครับวงกลมนะวงกลมแล้วกันวงกลมปุ๊บปุ๊บวงกลมสองวงนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วกันแบ่งสี่ส่วนแล้วกันสี่ส่วนที่เท่าๆกันนะครับแล้วจับระบายสีจับระบายสีจับระบายสีสักหน่อยระบายสีชมพูนี่แหละนะครับระบายสีสักโอ้ใหญ่ไปเดี๋ยวขอนี่นะครับอันนี้แล้วกันอันนี้ไม่ใหญ่ระบายสีชมพูปุ๊บนะระบายสีชมพูปุ๊บล้นระบายสีนะครับระบายสีปุ๊บระบายสีแบบนี้แล้วจะมีคนเขาไม่กินสีแล้วอันนี้ปุ๊บระบายเท่านี้นะระบายเท่านี้เขียนเป็นจํานวนคละได้เท่าไหร่ใครตอบได้มั่งบวกไปสัก3 คะแนนที่บวกไปบวกมาขอถึงท้ายชั่วโมง20 คะแนนเศษ5/2เศษ5/2ครับนี่ตอบอะไรกันบ้างเขียนเป็นจำนวนคละได้ไงนะมีคนบอกว่าเศษ5/2ครับมีคนบอกว่าเศษ5/2ครับมีคนบอกว่าอะไรเศษ2/4 2/4มีอีกไหมมีอีกไหมสี่ส่วนสองส่วนสี่เฮ้ยมันมีส่วนแค่ตัวครั้งเดียวมีอีกไหมมีไหมใครตอบส่วนสองส่วนสี่ครับหนึ่งส่วนสองส่วนสี่หนึ่งส่วนสองส่วนสี่ฮะยังไงนะหนึ่งส่วนสองส่วนสี่อย่างนี้คะเป็นคะครับเป็นคะอ๋อเขาไม่ถึงคะใช่ครับใช่ครับนะครับมีคนบอกว่าหนึ่งส่วนสี่หนึ่งอะไรอีกไหมสองหนึ่งส่วนสองส่วนสี่ครับเขาอ่านว่าครับเวลาอ่านจำนวนคะเขาจะอ่านว่าหนึ่งเศษสองส่วนสี่นะไม่ใช่หนึ่งส่วนสองส่วนสี่ไม่ใช่นะครับคาดว่าหนึ่งเศษสองส่วนสี่จำให้ดีนะจำให้ดีเศษสองส่วนสี่ข้อนี้ตอบอะไรนะครับบางคนยังไม่รู้เดี๋ยวจำให้ง่ายๆนะครับตรงนี้ดูตรงนี้นะมันระบายสีเต็มเลยกี่อันเนี่ยอ่ะระบายสีเต็มกี่อันหนึ่งอันหนึ่งอันมันระบายสีเต็มหนึ่งอันแล้วก็เขียนไปเลยหนึ่งนะครับนี่ครับตอบที่ถูกต้องวันนี้มันระบายสีเต็มหนึ่งอันแล้วก็เขียนไปเลยหนึ่งนะครับส่วนอันที่สองระบายสีเท่าไหร่ระบายสีแค่สองส่วนครับนะครึ่งอัน ระบายสีแค่สองช่องแล้วก็เขียนเลยหนึ่งเศษสองส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรแต่ละรูปมันแบ่งเป็นเท่าไหร่แต่ละรูปมันแบ่งเป็นสี่ครับแต่ละรูปมันแบ่งเป็นสี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นเศษนะครับนี่นะอย่างนี้นะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่านว่า1เศษ2ส่วน4นะโอเคมั้ยมีคนถูกด้วยโอเคมั้ยยากมั้ยนี้ไม่ยากนะโอเคนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ครูมาทวนให้เฉยๆนะเนี่ยทวนกลับไปไกลเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเรียนออนไลน์นะบางทีมาเด็กๆอาจจะงงอาจจะสงสัยมันถามกันไม่ได้เหมือนเราเรียนในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวฉีดไว้ป้องกันนะครับป้องกันเราจะมีภูมิคุ้มกันอย่างที่เราเคยประชุมแล้วการฉีดวัคซีนของเด็กเนี่ยจะฉีดแค่เท่าไหร่นะฉีดแค่จำนวนน้อยกว่านะครับสมมติว่า1โดสเนี่ยมันมีถ้าหลับผู้ใหญ่ฉีดได้5-6 คนเด็กก็จะฉีดได้ประมาณผู้ใหญ่ฉีดได้4 คนเด็กก็จะฉีดได้ประมาณ5-6 คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะจำนวนน้อยลงนะนะครับเราจะได้เปิดเรียนกันได้สักทีมาโรงเรียนได้เจอกันมาวิ่งเล่นที่เมทันชีสคิดถึงเมทันชีสไหมอ่ะถึงที่โรงเรียนนะว่าสนามฟุตบอลเดือนกุมภาหรอครับสนามฟุตบอลเนี่ยเดือนหน้าครับน่าจะทยอยฉีดเดือนหน้านะ โอเคนะครับมาต่อเรื่องของเราดีกว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเศษส่วนแท้นะเศษส่วนแท้นี่เราไม่นับเพราะว่ายังไงมันเป็นตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่าง
ะครับธรรมดาไม่มีอะไรแต่ที่มีในวันนี้คือเขาเรียกว่าจำนวนพระกับเศษเกินนะครับจำนวนพระกับเศษเกินจำนวนพระคือตรงนี้นะนะครับจำนวนพระกับเศษเกินเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะมันคือตัวเดียวกันนะครับจำไว้เลยจำนวนพระกับเศษเกินคือตัวเดียวกันนะครับดูวิธีการเขียนจำนวนพระให้เป็นเศษจำนวนพระให้เป็นเศษเกินเขียนยังไงนะครับจำนวนพระให้เป็นเศษเกินเขียนยังไงวิธีเขียนนะครับจำไว้นะอันนี้เราจะทำให้จำนวนพระเป็นเศษเกินนะครับเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันแต่ว่ามันแค่ต้องมาคิดคำนวณกลับไปกลับมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะสับสนหน่อยนึงนะสับสนนิดนึงนะครับเพราะมีขั้นตอนมีจำนวนพระให้เป็นเศษเกินแล้วก็มีเศษเกินให้เป็นจำนวนพระนะนะครับวิธีจริงๆวิธีไม่ยากเราจำนิดเดียวจริงนะครับใช้พื้นที่สมองเราแค่สองจิกะไบต์แค่นั้นเองนะความจำเราเท่าไหร่เยอะอยู่แล้วความจำของเราตั้งอันนั้นคือสองจิกะไบต์ครับครูสองจิกะไบต์คืออะไรคือหน่วยความจำเคยได้ยินความจำ128จิก64จิกตกวิชาเทคโนโลยีครูเฮ้ยตกวิชาเทคโนโลยีตกไม่ได้นะครูสอนอยู่วิชาเทคโนโลยีครูไม่ได้สอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครูตกวิชานี้ยากจัดวิชาเทคโนโลยีครูเป็นคนสอนเองนะยากไหมไม่ยากหรอกนะครับถ้าเราเรียนในห้องเรียนก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราได้ใช้คอมจริงๆนะครับเรียนออนไลน์อาจจะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโน้ตบุ๊กแอปโหลดโน้ตบุ๊กใส่คอมไม่ได้นะครูใส่บล็อกไว้แล้วนะครับครูทำบล็อกไว้ทุกเครื่องละถ้าไม่อนุญาตนะครับถ้าทำงานไม่สำเร็จเนี่ยไม่ได้เล่นนะโอเคนะครับ ไปเรื่องวิทยาเทคโนโลยีละเอานี้ก่อนเอาคณิตศาสตร์ก่อนนะครับคณิตศาสตร์ก่อนจำนวนพระมันคือเศษเกินนะจำไว้จำนวนพระคือเศษเกินแล้วก็เศษเกินก็คือจำนวนพระนะครับแค่เราแปลงไปแปลงมาอร่อยไหมครับพอสครับวัดอร่อยไหมพอสทำตรงระวังติดคอนะน้ำไม่ข้างๆด้วยนะน้ำไม่ข้างๆด้วยอ่ะโอเคนะครับอนุญาตให้กินได้เพราะมันเช้าอยู่นะครับมันเช้าอยู่บางคนอาจจะหิวแหละบางคนอาจจะไม่กินข้าวเช้าเนาะผมกินน้ำวิตามินถ้ากินข้าวเช้าได้มันจะดีทำไมครูไม่กินข้าวเช้าอ่ะบำรุงสมองนะครูกินแล้วนะครับครูกินแล้วครูตื่นครูกินแต่กาแฟอ่ะครูตื่นมากินแต่14แล้วนะครับกินเสร็จแล้วครูก็นอนต่อมันเราแหละนะครับเริ่มอ้วนแล้วเริ่มอ้วนแล้วนะครับโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะเริ่มหน้าใช่ครับครูโควิดเป็นเหตุโควิดเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราอ้วนใครมีหน้าเริ่มหน้าบวมแล้วนะครับอ่ะโอเคต่อนะครับต่อนิดนึงนะ3ส่วน1ส่วน2นะครับคือจำนวนพระใช่ไหมเราจะทำให้เป็นเศษเกินนะครับเราทำให้เป็นเศษเกินเพราะมันคืออันเดียวกันนะครับทำยังไงอ่ะทำยังไงจับตัวนี้เลยนะครับเอาข้างล่างนี่นะข้างล่างนี่นะคูณกับตัวด้านหน้าตรงนี้คูณแล้วได้เท่าไหร่3คูณ2ได้เท่าไหร่ได้63คูณ2ได้6แต่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับ3คูณ2เอาตัวนี้คูณกันนะเดี๋ยวใส่ลูกศรชี้ก่อนเอาตัวนี้คูณกันนะครับ3คูณ2ได้6เสร็จแล้วพอได้6เสร็จปุ๊บเอาตัวนี้นะครับมาบวกกันกับตัวข้างบนนะครับ3คูณ2ได้6บวก1ได้เท่าไหร่เป็น7ครับ7ได้ได้เท่าไหร่7ครับได้7ครับ7ครับครับได้7ได้7นี่จะเสร็จแล้วนะครับอีกทีนึงส่วนเขียนเลยส่วน2เนี่ย2นี้จำไว้นะครับข้างล่างมันเท่าไหร่ข้างล่างมันคือเลขอะไรอย่าไปเปลี่ยนมันนะครับมันคือเลข2ก็เอา2ไว้เหมือนเดิมนะมันก็เลยได้เป็น7ส่วน2นะครับอันนี้คือการทำจับเขาเรียกว่าการทำจำนวนพระนะครับการทำจำนวนอย่าประกาศการทำจำนวนพระนะครับจำนวนพระนะอันการทำจำนวนพระให้เป็นเศษเกินนะครับจำนวนพระนะให้ไปเป็นเศษเกินนะครับเศษเกินตัวใหญ่นะการทำจำนวนพระให้เป็นเศษเกินนะครับอันนี้ใหญ่นิดนึงนะครับการเปลี่ยนจำนวนพระให้เป็นเศษเกินนะครับนี่วิธีแค่นี้เองง่ายๆนะครับจำได้นะเอาข้างล่างคูณข้างหน้าเสร็จแล้วบวกข้างบนเอาข้างล่างคูณข้างหน้าบวกข้างบนเอาข้างล่างคูณข้างหน้าบวกข้างบนเอาข้างล่างคูณข้างหน้าท่องไว้ครับท่องไว้แค่นี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวมีทำข้อสอบด้วย
นะครับแล้วก็ข้างล่างนิ่มส่วนเท่าไหร่ก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันอันนี้ก็ง่ายๆนะครับง่ายๆโอเคได้ไหมวิธีการทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินได้ไหมง่ายๆนะได้ทุกคนนะครับต่อไปครูบอกแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับจำนวนค่ากับเศษเกินนี่มันคือตัวเดียวกันทีนี้เรามาทำอันนี้บ้างอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรนะข้อนี้ตรงนี้เศษเกินเศษเกินสังเกตได้จากข้างบนมันอะไรมากกว่าข้างล่างมันจำนวนมากกว่าสังเกตได้จากข้างบนมันมากกว่าข้างล่างนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินปุ๊บสามารถทำให้เป็นจำนวนคระเราต้องทำให้เป็นนะครับต้องทำแหละเพราะว่าเวลาเราเอาไปบวกเอาไปลบเราต้องใช้นะครับเราต้องลบทำยังไงวิธีทำนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากวิธีทำนะครับเห็นตัวข้างบนมากกว่าข้างล่างทำให้เป็นจำนวนคระก็ไม่ยากนะครับทำยังไงนะครับหารเลยเอาตัวข้างบนหารกันปุ๊บตั้งหารเลยเอาตัวข้างบนไว้ตรงไหนเอาตัวเศษไว้ข้างในเอาเป็นเศษเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเอาอะไรมาหารเอาตัวข้างล่างหรือเอาสองนี่มาหารเลยนะหารได้เท่าไหร่ลองหารดูสิเส้นขั้นไว้ก่อนหารได้เท่าไหร่ตัวนี้เศษ1 2 3 6ช็อตเป็น1ส่วนหารได้2หาร7ได้ไหมไม่ได้2หารอะไรได้ใกล้เคียง2หาร6ได้ใกล้เคียง2 6ได้ใกล้เคียง2 6ได้ไม่ใช่2 6 2 3เป็น6ได้ใกล้เคียงที่สุดลบกันแล้วเหลือ1ทีนี้เอา2มาหาร1ต่อหารไม่ได้แล้วนะครับหารไม่ได้แล้วแสดงว่ามันเป็นอะไรมันเศษหนึ่งหารไม่ได้แล้วนะครับเราหารมาได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะเขียนเป็นจำนวนคระเขียนยังไงเขียนแบบนี้นะเขียนแบบนี้นะครับเจ็ดส่วนสองเขียนเป็นจำนวนคระได้เอาสามนะครับนี่ตัวที่เราหารได้นี่ข้างบนสามเศษหนึ่งส่วนสองสามเศษอะไรเศษกับตัวเศษมันก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนมันส่วนสองอยู่ต้องไว้ส่วนสองเหมือนเดิมนะครับนี่นะ7ส่วน2นะครับวิธีทำง่ายๆลบตรงนี้ก่อน7ส่วน2นะครับ7ส่วน2วิธีทำก็คือทำให้เป็นจำนวนคระก็คือ3เศษอะไรเศษ1ส่วน2นะง่ายๆนะครับหรือใครไม่ตั้งหารใครหารได้เร็ววิธีคิดเอาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย7ส่วน2นะครับ7ส่วน2ดูข้างล่างนะดูข้างล่างนะครับ7ส่วน2 2อะไร2อะไรได้7ไม่มี2อะไรใกล้เคียง2 3 2 3เป็น6ลบแล้วเหลือเศษ6ลบ6ลบ7ลบ6เหลือ1เศษ1ส่วน2นะครับใครคิดได้เร็วจริงๆแค่คิดในใจได้ถ้าคิดช้าหน่อยก็ตั้งหารนะครับไม่ยากหรือเราสังเกตตรงนี้เห็นไหมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขคี่นะครับสังเกตตรงนี้2 2กี่ครั้งถึงจะได้7ไม่มี2 2 3 2 3ครั้ง2 3ครั้งมันได้6 2 3ครั้งมันได้6มันไม่ได้7ใช่ไหมมันเหลืออีก1มันเหลืออีก1ก็เขียนเศษ1ข้างบนเลยส่วนด้วย2ข้างล่างตรงนี้เอาไว้เหมือนเดิม2อันนี้คือวิธีคิดนะครับตั้งหารก็ได้นะโอเคนะครับสงสัยไม่ยากไหมตอนนี้เศษเกินให้เป็นจำนวนคระกับจำนวนคระให้เป็นเศษเกินนะครับยังไม่จบยังเหลืออีก1อัน1อันนะครับ1อันตรงนี้นะครับเปรียบเทียบเศษส่วนเหลือตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะการเปรียบเทียบเศษส่วนหรือการบวกลบเศษส่วนเหลือตรงนี้นะครับเปรียบเทียบหรือบวกลบนะครับที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเท่ากันก่อนเราต้องทำให้มันเท่ากันก่อนนะครับแล้วค่อยเปรียบเทียบหรือว่าบวกลบนะครับเดี๋ยวลองมาทำโจทย์ดูนะครับทำโจทย์ดูนิดหน่อยก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดอันนี้แล้วกันหาที่ว่างก่อนหาที่ว่างตรงนี้แล้วกันสีขาวเขียนเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะเอาเป็น
การบวกลบเศษส่วนก่อนแล้วกันนะครับ5ส่วน10มันตัวเล็กนะ5ส่วน10นะครับ5ส่วน10มองเห็นไหม5ส่วน10บวก6บวก6ส่วน10ได้เท่าไหร่5ส่วน10บวก6ส่วน10วิธีการบวกลบเศษส่วนนะครับตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับถ้ามันเท่ากันเราสามารถจับบวกลบกันได้เลยนะครับอันนี้ตอบเท่าไหร่ข้างล่างบวกกันเนี่ยเศษส่วน10ครับเศษส่วน10ครับตอบได้ว่านะครับเอาข้างบนบวกกันได้11ข้างบนบวกกันได้11นะครับข้างล่างเท่าไหร่ข้างล่าง10บวก10ได้เท่าไหร่20ครับ10บวก10ได้20ตอบ20อย่างนี้เลยถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมถูกครับแบบนี้ไม่ถูกนะครับแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูกอธิบายไว้ต้องเป็น10ครับครูเราสังเกตนะครับตัวถ้าสังเกตใช่ไหมครับถ้าส่วนมันเท่ากันนะครับถ้าส่วนมันเท่ากันถ้าตัวข้างล่างมันเท่ากันข้างล่างก็เป็น10เพราะมันเท่ากันอันนี้นะครับตรงนี้นะเอามาบวกกันตรง10ข้างล่างเนี่ยไม่ต้องเอามาบวกกันถ้ามันส่วน10อยู่ก็ให้มันส่วน10อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมาบวกกันถ้าเลขไหนเหมือนกันก็ไม่ต้องมาบวกใช่แล้วครับถ้าข้างล่างมันเหมือนกันไม่ต้องมาบวกกันอย่างเช่นสี่ส่วนสองอ่ะบวกสามส่วนสองเท่ากับเท่าไหร่7 ส่วน 2ครับ 7 ส่วน 2ครับข้างบนบวกกันได้ข้างล่างไม่ต้องบวกกันอีกสักข้อนึงอ่ะ1024อ่ะ1024ส่วนอะไรดีส่วน5ส่วน5ก็ได้นะครับลบแล้วกันลบ1000เศษ1000ส่วน5ได้เท่าไหร่ข้อนี้ตัวเลขเยอะๆอย่างนี้24 ส่วน 5ครับได้24 ส่วน 5เราก็เอาแค่ข้างบนน่ะลบกันเพราะว่าข้างล่างมันเท่ากันส่วนมันก็ไว้คงเดิมนะครับไว้คงเดิมแค่นี้เองนะยากไหมถ้าส่วนมันเท่ากันสามารถบวกลบกันได้เลยนะครับแต่นะยังมีอีกนะครับถ้าสมมติว่านะ2ส่วน4นะครับบวกด้วยนะบวกด้วย5ส่วน8นี่ทีนี้เป็นไงทีนี้ตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะทีเนี้ยเห็นไหมอันนึงเป็นส่วน4อันนึงเป็นส่วน8นะครับอันนึงเป็นส่วน4เป็นส่วน8ทํายังไงอ่ะบวกกันได้เลยมั้ยบวกกันเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะเราจะต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก่อนจําไว้คํานี้นะครับทําส่วนให้มันเท่ากันก่อนทำยังไงล่ะทำยังไงเราดูตัวส่วนที่มันเยอะกว่าข้อนี้เป็น8นะครับเป็น8 4กับ8ไหนมากกว่ากัน8มากกว่า8ครับเราก็ทำ4ให้มันเป็น8ซะโดยการหาจำนวนมาคูณนะครับเขียนไว้ตรงนี้เปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเราก็จะทำ4ตรงนี้ทำ4ตรงนี้ให้เป็น8นะครับโดยการเอาอะไรมาคูณ4 คูณ 2 ครับ 2 ส่วน 4 นะ 2 ส่วน 4 ทำยังไงจะให้เป็น 8 คูณอะไรนะคูณเท่าไหร่ครับคูณ 2 คูณ 2 ครับ 2 เวลาคูณต้องคูณทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างล่างคูณข้างบนข้างล่างหรือคูณทั้งข้างล่างหรือข้างบนคูณ2 ครับคูณ2ปุ๊บคูณปุ๊บกลายเป็นเท่าไหร่ขีดเส้นไว้2คูณ4คูณ2ก่อนข้างล่าง4คูณ2ข้างล่าง4 2 8ครับ8ครับ8 2 8ครับ8ครับ2 2 4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  4ครับ4ครับได้แล้วทีนี้ได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ดูตรงนี้จาก2ส่วน4เรากลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น4ส่วน8ส่วน8ครับทีนี้มันบวกกันอยู่แล้วบวกนี้5ส่วน8บวกกันเท่าไหร่กลายเป็น4ส่วน8เท่ากันหรือยังส่วนเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วกลายเป็นส่วนเท่ากันแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เรามีจาก2ส่วน4จาก2ส่วน4กลายเป็น4ส่วน8นะกลายเป็น4ส่วน8บวกด้วยเท่าไหร่บวกด้วย5ส่วน8นะ9ส่วน8 9ส่วน8 9ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่ครับกลายเป็น9ส่วน8นี่ได้แล้วนะครับนะยากมั้ยยากไหมคันนี้ยากไหมยากครับไม่ยากไม่ยากนะบวกลบส่วนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยใช้วิธีการนี้นะครับวิธีการทำส่วนให้มันเท่ากันอ่ะโอเคนะครับวันนี้เรามีแบบฝึกหัดหลายข้อไปทำแบบฝึกหัดดีกว่า
157 157หน้า157อ่านสื่อขึ้นมา หรือใครทำเสร็จแล้วใครทำเสร็จแล้วก็ทบทวนนะทำเสร็จแล้วถูกหรือเปล่าใครทำไม่เสร็จเอามาทำได้เลยนะครับอ่ะเปิดมาเปิดมามีอยู่กี่ข้อเนี่ยมีอยู่ตั้ง20ข้อนะครับทำไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะไม่เสร็จวันนี้เร่งทำหน่อยนึงนะครับทำเร็วๆหน่อย157เปิดมายังครับเปิดมายังเปิดมายังเปิดแล้วครับช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปลงให้ไม่ค่อยมีเวลานะครับพอดีครูกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยครูมีธุระบ้านต่างจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้แต่ก็สอนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับเป็นเปิดห้องให้ครูสอนก็เจอเราอยู่ทุกวันนั่นแหละแค่ไม่ได้วางทำคลิปให้ก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงให้แล้วกันนะนะครับอ่ะโอเค157นะครับ157มาข้อ2 2ข้อ2ข้อ2ครับ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่นะขอเป็นประกาศสีแดงแล้วกันทำไปทีละนิดทำไปทีละครึ่งครับเขาบอกว่าหาคำตอบนะครับเขียนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนนับหรือจำนวนคละนะมาตอบกันเลยครับเดี๋ยวนะ157ขอเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่ามันเท่าแบบนี้มันต้องทำยังไงเนี่ยข้อนี้ข้อ1นี่ทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่เท่าไหร่ครับ157ครับ157 157 157เมื่อกี้พูดไปแล้ว2ส่วน5บวก2ส่วน5นะครับ2ส่วน5บวก2ส่วน5ข้างบนข้างล่างเท่ากันข้างบนบวกกันได้เลยกลายเป็นเท่าไหร่ข้อนี้กลายเป็น4ส่วน5ค่ะกลายเป็น4ส่วน5ครับ4ส่วน5ตอบไปได้เลยข้อนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับ easy easy ง่ายๆนะครับนะ easy มากแป๊บเดียวนะครับเป็น4ส่วน6เพราะว่าส่วนมันเท่ากันแล้วก็จับมันบวกกันได้เลยใช่ไหมครับข้อ2ข้อ2ข้อ2นะเขียนให้ทันนะข้อ2 1ส่วน9 1ส่วน9ครับ1ส่วน9นะครับส่วนทั้งล่างมันเท่ากันข้างบนก็จับลบกันได้เลยกลายเป็นเท่าไหร่8ลบ7เหลือ1ข้างล่างมันส่วน9ก็เหลือไว้เหมือนเดิมนะส่วน9แค่นี้เองง่ายๆนะครับต่อไปใครตอบบ้างข้อนี้ไอ้ครูไม่ตอบแล้วครูไม่ตอบแล้วเจ็บคอแล้วเศษ6ส่วน6ส่วน6เท่าไหร่ส่วน6ครับครูเศษ6ส่วน6นะครับนี่นะเพราะว่ามันส่วนมันเท่ากันก็บวกกันได้เลยนะโอเคนะครับไม่ยากนะต่อไปลบเศษ2ส่วนอันนี้2ส่วน10ครับเศษ2ส่วน10 2ส่วนมันเท่ากันก็เอา3ลบ1แล้วก็ส่วนได้เลยนะครับ3ส่วน10นี่4 4นะครับง่ายๆสไตล์เด็กป .4 อ่ะมา16ส่วน12ครับไปเท่าไหร่ครับ16ส่วน12ไปนะ16ส่วน12ครับ16ส่วน12นะครับ16ส่วน12มีใครเขียนไม่ทันไหมมีใครไม่ทันไหมไม่มีนะ16ส่วน12นะครับอย่าลืมนะข้างล่างตัวส่วนถ้ามันเท่ากันอย่ามาจับบวกกันนะใครตอบ16ส่วน24อย่างเงี้ยผิดนะครับอย่าหาทำนะเหมือนเดิมลืมไปนะครับจริงๆเราจะต้องทำให้เป็นเขาบอกว่าทำให้เป็นจำนวนคละหรือเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะลืมไปเริ่มจากข้อที่6แล้วกันเริ่มจากข้อที่6ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับไม่ใช่ลบอย่างเดียวถ้ามันเป็นจำนวนคละก็ทำให้เป็นจำนวนคละนะดูกันข้อนี้เท่าไหร่นะครับ14ค่ะลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่6ส่วน14ค่ะ6ส่วน14ลบกันแล้วจะได้6ส่วน14นะครับ6ส่วน14ถามว่าข้อนี้ที่อันนี้เป็นเศษแท้เศษเกินจำนวนคละเศษส่วนแท้เศษเกินจำนวนคละเป็นอะไรข้อนี้เศษส่วนแท้ครับอันนี้เป็นเศษส่วนแท้นะครับเขาบอกว่าให้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยใช่ไหมทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยเราก็ต้องหาตัวมาหารอะไรหาร6กับ14ได้ลงตัวอ่ะเอาอะไรมาหาร6กับ14ได้ลงตัว2ครับเอา2มาหาร2เอา2มาหารมันก็เลยจะกลายเป็นเท่าไหร่2หาร3เป็น2หาร3เป็น6ข้างล่างอ่ะ2หารอะไร
สองหารเจ็ดหารสี่เป็นเจ็ดครับเจ็ดครับหารเจ็ดนะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างนี้ด้วยนะเราตัดเราตัดแล้วกันเขียนตัดไว้ตัดไว้นะครับเอาสองมาตัดเอาสองมาตัดนะครับเป็นอย่างนี้ด้วยตัดได้อีกไหมตัดได้ไหมครับครูอะไรนะครับไม่ได้แล้วครับตัดได้ไหมตัดไม่ได้แล้วสามส่วนเจ็ดไม่มีอะไรมาตัดได้แล้วนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับโอเคนะครูขออนุญาตลบตรงนี้ออกแล้วกันเนาะนะครับลบตรงนี้ออกนะข้างหน้าออกนะครับเพราะว่าเขาให้เราทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยขอลบออกข้างหน้าออกคราวนี้ต้องตอบสามส่วนเจ็ดนะครับเพราะเราทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยต่อไปข้อที่เจ็ดไม่ทันข้อหกไม่ทันข้อไหนยี่สิบเอ็ดส่วนใครไม่ทันข้อ6อ่ะนี่ข้อมันบอกว่าไม่ทันข้อ6ดูข้อ6ดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายซ้ำในข้อต่อไปเพราะมันมีอีกหลายข้ออยู่นะเขียนเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วข้อต่อไปเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับข้อต่อไป17อันนี้ข้อ7นะข้อนี้ตอบเท่าไหร่เดี๋ยวเขียนคำตอบมาก่อนเศษ21ส่วน21ครับครูเขียนคำตอบเป็นสีนี้แล้วกันนะเป็น21ส่วน21ส่วน21ครับ21ค่ะแต่ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมเนี่ยทำได้ไหมได้ครับได้เอาอะไรมาหารเอามาหาร7ครับเอา7มาหารเรา7มาหารเศษ3ส่วน7มาหารแล้วก็ตัดเลย7อะไร7เปลี่ยนเป็นสีแดงคำตอบเปลี่ยนเป็นสีแดงนะ7 3 21ครับส่วน3นะครับนี่ขอครับรอก่อนครับ7 3 21นะครับเอา3มาตัดเอา7มาตัดได้3กลายเป็นเศษ3ส่วน3ตัดได้อีกไหมมีอีกไหมทำได้อีกไหมตัดไม่ได้แล้วครับทำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วก็ตอบว่า3ครับแล้วขอลบตรงนี้ออกนะลบข้างหน้าออกครับตอบสีแดงสีน้ำเงินครูจะไว้ทดละกันนะกับสีน้ำเงินไว้ทดนะครับสีแดงไว้ตอบโอเคเดี๋ยวจะไม่เสร็จข้อต่อไปผมไม่ทันครับไม่ทันนะตอบเศษ6ส่วน18ครับข้อ7นะข้อ7อันนี้ข้อ7มีคนที่ไม่ทันด้วยเรียงไปนะ1 2 3ครับโอเคไปแล้วไปข้อต่อไปนะข้อที่8ข้อที่8ข้อ8เศษ6ส่วน18ครับทดก่อนมันตอบเป็นเท่าไหร่ครับเศษอะไร8นะเศษ6ส่วน18ครับเศษ6ส่วน18นะครับตัดได้อีกไหมเนี่ยได้ครับตัดได้นะครับเอาสองมาตัดเอาสองมาตัดสองมาตัดสองสามได้หกสองอะไรได้สิบแปดสองเก้าสิบแปดป้าครับสองเก้าสิบแปดต้องมาหารสามได้ไหมครับครูสองเก้าสิบแปดก็จะได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นเศษสามส่วนเก้าสามส่วนเก้าครับสามส่วนเก้าตัดได้อีกไหมตัดได้ไหมไม่ได้แล้วครับตัดได้สามได้ครับเอาสามมาตัดได้ครับเอาสามมาตัดได้ได้สามตัดได้ครับสามตัดได้สามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบในข้อนี้ก็เลยได้เป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสามครับหนึ่งส่วนสามนี่นะครับนี่นะตอบสีแดงนะสีน้ำเงินครูทศนะครับสีน้ำเงินครูทศสีแดงครูตอบโอเคไหมยากไหมเนี่ยไม่ยากนะง่ายๆนะครับเศษส่วนอย่างต่ำเสร็จหรือยังข้อต่อไปเลยนะให้ตอบสีแดงนะครับสีน้ำเงินครูทดนะหาสามครูหาสามข้อ9ข้อ9 9นะครับข้อ9นะ5บวก9ได้เท่าไหร่เป็น20อะไร24ส่วน15ครับ24ส่วน15 24ส่วน15ค่ะเอาแล้วสังเกตได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยสังเกตได้ว่ามันคืออะไรเศษอะไรเศษเกินถ้ามันคือเศษเกินเราก็ทำให้เป็นจำนวนพระซะนะครับเพราะว่าเขาบอกให้เราทำจำนวนพระใช่ไหมนะครับครับข้อเมื่อกี้ตอบเลยนะครับข้อเมื่อกี้ตอบเท่าไหร่อ่ะข้อเมื่อกี้ตอบเท่าไหร่อ่ะให้ดูนะครับตอบสีแดงนะสีน้ำเงินขยายนะครับผมอยากมันตอบอะไรมั่งครับตอนนี้ทดเอาไว้ก่อนขยะทำตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะซูมเอาออกให้เราเห็นทุกข้อครับสีน้ำเงินทดนะต่อไปเดี๋ยวจะไม่ทัน13ละ13ละ9โมง13ละเดี๋ยวจะไม่ทันต่อไปข้อ9มันเป็นเศษเกินเขาให้ทำเป็นจำนวนพระนะครับทำยังไงอ่ะทำยังไง15ดู15ตัวข้างล่าง15
15อะไรได้24 15อะไรได้เอาจับหารเลย15อะไรได้24มีไหมไม่มีไม่ได้ค่ะไม่มีไม่มีครับไม่มีมันผมมีเศษมันไม่มีมันก็เลยกลายเป็น15มันมีเศษเกินมา1ครับมันไม่มีนะครับแต่มันได้15 1 15 15 1ใกล้เคียงคือ1เขียนมาเลย1 15 1 15ครับพอลบกันแล้วนะครับ15 1 15แล้วก็24ของเราเนี่ย24ของเราตรงเนี้ยนะครับมาลบ15นะ24 24ลบ15เหลืออะไรเหลือ9คือเหลือ9 9ครับก็เลย9 9ครับตัวส่วนเอาไว้เหมือนเดิมนะครับ9ส่วน15นะนะครับตอบสีแดงนะตอบสีแดงเขาบอกว่าจำนวนคละให้เป็นเขาบอกว่าจำนวนคละให้เป็นเสร็จเกินจำนวนถ้าเสร็จเกินให้เป็นจำนวนคละเสร็จยังไปข้อต่อไปแล้วนะข้อ10แล้วนะไปข้อ10ครับเดี๋ยวคณิตศาสตร์เดี๋ยวมันยากนิดนึงเดี๋ยวจะทำให้ลงคลิปย้อนหลังเรียนออนไลน์ด้วยแล้วกันครับครับก็ตามดูนะครับตามดูเหมือนเดิมอ่ะต่อไปข้อนี้ได้เท่าไหร่12ส่วน20ครับข้อนี้พอลบกันแล้วมันจะได้12ครับได้เท่าไหร่นะ12ใช่มั้ยครับ12ส่วน20ครับ2ส่วน20นะครับ20อันนี้คือเศษส่วนแท้นะครับตัดอีกนะตัดอีกนะอะไรมันเป็นเศษส่วนอย่างแต่ตัดได้ไหมเอา2มาตัดได้ไหมเอา2มาตัดก็ได้อ่ะ2เอา4สิครูเอา4ก็ได้นะใครจริงๆไปทีละ2ก็ได้ถ้าใครคิดช้านะครับหรือถ้าใครคิดเร็วเอาเลขเยอะๆมาตัดทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันผมเอา4เอา4เลยนะเอา4มาตัดอ่ะเอา4มาตัด4มาตัด4อะไร4 3 12ข้างล่างเท่าไหร่4 5 20ครับ4 5 20ครับ20ก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ตัดไม่ได้แล้วนะครับตัดไม่ได้แล้ว3ส่วน5เพราะมันตัดไม่ได้แล้วนะครับได้เป็น3ส่วน5โอเคเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับไปข้อต่อไปเลยนะส่วน5ต่อไปแล้วนะข้อนี้ข้างล่างก็เป็น30อยู่ใช่ไหมครับข้อนี้อ่ะมาทิ้งข้อนี้มันหลายต่อนะครับหลายต่อก็ไม่เป็นไรเหมือนเดิมนะข้อ11นะครับ11 20ส่วน30ครับ21มันส่วนเท่ากันนะครับได้30ส่วน30อ่ะมันส่วนเท่ากันเราไม่ต้องคิดยากเลยนะครับแล้วก็บวก21 บวก 19 ได้เท่าไหร่ 21 บวก 10 ครับ 21 บวก 19 เป็น 40 40 ลบ 10 เหลือเท่าไหร่ 20 ลบ 10 เหลือ 30 ครับ 10 ก็เหลือ 30 ก็ตอบ 30 ครับ 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 ครับ 30 ส่วน 30 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมได้ค่ะเศษ15ก็เอามาหาร15ครับเอามาหาร15ครับทำได้หาร10กับ15ครับ15 15ใช่ครับเอามาหาร15เลยครับโอ้หาร3ได้ไหมอ่ะครูหาร3ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องหารเป็นหลายครั้งไงถ้าเราหาร3มันยังหารได้อีกก็ตัดได้อีกนะครับมันตัดหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งนะครับหารได้เหมือนกันตัดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดหรือใครมีเลขที่ตัด15ครับตัดเยอะได้เลยก็ได้นะ15อะไร15 1 15 2ครับ15 2ครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็15 2เหมือนกันครับหรือนะครับหรือใครตัดแบบนี้ได้ไหมอ่ะกูลองลบดูนะครับข้อนี้มัน30ส่วน30ถูกไหมข้อนี้มัน30ส่วน30นะครับเราเอาอะไรตัดได้เลยเราเอา30ตัดได้เลยนะครับใช่ไหมเรา30ตัดได้เลยนะ30 1เป็น30เอา15ดีกว่าอ่ะ15ดีกว่าครับอ่ะ15ก็ได้อ่ะ15ครูจะให้ดูว่าทำไม15มันถึงตัดได้อีกไหมอ่ะดูนะ30ส่วน30นะ30ส่วน10เอา15ตัดนะเอา15มาตัดนะ15อะไร15 2ถูกไหมครับข้างล่างก็15 2ได้30เราตอบเท่าไหร่นั้นอันนี้ตอบ2ส่วน2 2ส่วน2ยัง2มาได้อีกนะครู2ส่วน2มันยังตัดได้อีกถูกไหม2ใช่ครับมันยังตัดอีกมันเอา2มาตัดได้อีก2 1ได้2ตัดได้อีก1ส่วน1ก็จะได้1ส่วน1ครับมันก็จะได้เป็น1ส่วน1 1ส่วน1ได้อีกนะครับเพราะนั้นแล้วข้อนี้ตอบอะไรก็คือ1ส่วน1คำตอบคือ1ส่วน1ขอลบก่อนนะ
คำตอบข้อสิบสองของห้องอ่ะข้อไหนนะเดี๋ยวข้อนี้ก่อนข้อนี้ก่อนข้อนี้ก่อนนะครับข้อนี้ก่อนมันก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งมันก็คืออะไรมันคือวงกลมหนึ่งรูปวงกลมหนึ่งรูปครับนะระบายสีระบายสีเต็มช่องระบายสีเต็มเลยสิบครับมันคือเท่าไหร่จริงๆแล้วหนึ่งส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นหนึ่งมันก็คือหนึ่งหนึ่งมันก็เท่ากับหนึ่งซื่อๆนี่แหละหนึ่งซื่อๆนี่แหละนะครับมันคือหนึ่งนะตอบเลขหนึ่งธรรมดาเลขหนึ่งธรรมดานะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะข้อสิบสองเลยครับครูไปข้อสิบสองนะครับข้อสิบสองโอ้เหลืออีกสิบนาทีทันไหมเนี่ยทันนะทันเป็นเศษสิบห้าส่วนสี่ครับข้อเมื่อกี้ใหม่ส่วนสี่ข้อเมื่อกี้ใหม่ข้อเมื่อกี้ใหม่ข้อวันนี้นับ1ถึง5 1 2ครูครับข้อ10อะไรครับ4 5แล้วข้อ10ล่ะครับ5ใครถามย้อนข้อ10เศษ3ส่วน5ใครถามย้อนเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปย้อนหลังให้ค่อยไปดูนะครับเหลืออีก10นาทีมันจะไม่ทันนะอ๋อแล้วยิงสปีดหน่อยนะครับค่อยไปดูคลิปย้อนหลังวันนี้นะเป็น15ส่วน4ครับ15ส่วน4ข้อนี้พอเราคิดคำนวณได้แล้วได้เท่าไหร่นะ15ส่วน4ครับ15ส่วน4ครับ15ส่วน4ใช่ไหมครับ15ส่วน4 15ส่วน4ตัดได้ไหมเนี่ยโดนอะไรกูไปกดโดนแคปแล้วจ้ะตัดได้อีกไหมนี่มีอะไรตัดได้ไหม15ส่วน4ตัดได้ครับตัดไม่ได้อะไรมาตัดได้ทำให้เป็นจำนวนพระนะครับตัดไม่ได้แต่ทำเป็นจำนวนพระนะครับได้เท่าไหร่อ่ะจำนวนพระ2 1 2 2 2 4 4อะไร15 4อะไรได้15ไม่มี4อะไรได้ใกล้เคียง4โอ้ทำไมผมได้16ส่วน4อ่ะครูฮะเท่าไหร่12ครับเป็น12ดูใหม่ดูใหม่มีคนบอกว่าได้16ลบไปด้วยกันแล้วกันนะครับ29ลบ17เหลือเท่าไหร่นี้13ครับเหลือ12ครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่29 13ตั้งเลยก็ได้อ่ะตั้งเลย29ลบ17เหลือเท่าไหร่เนี่ย12ครับ12 12 12เหลือ1นี่มันคือ12นะครับมันเหลือ12นะเหลือ12 12บวก3ได้เท่าไหร่2บวก3ได้15นี่ไม่ข้องใจแล้วนะไม่ข้องใจแล้ว12บวก3คือได้15ส่วน4เหมือนเดิมนะครับพอมันเป็นเศษเกินแล้วก็ทำให้เป็นจำนวนพระทำยังไงทำยังไงจำนวนพระนะครับเอาอะไรเอา4นะหาร15 4อะไรได้15มีไหมไม่มี4อะไรได้ใกล้เคียง4 3 12 4 3 12เดี๋ยวต้องกลับไปกัน4 3 2เขียน3ไว้ข้างหน้า32ทีนี้15ลบ12เหลืออะไร15ลบ12 3เหลือ3ลองเขียน3เขียน3เศษ3ข้างบนส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย4ครับ4 4เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรมันโอเคไหมโอเคค่ะโอเคโอเคไม่ยากเลยนะครับข้อต่อไปแล้วนะใครไม่ทันเขียนแท็กใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูข้อ10ก่อนนิดนึงครูครับขยายนะครับอันนี้ใครไม่ทันนะครูพูดเสียงดังจนสิริถามครูว่าฉันไม่เข้าใจทีคุณพูดนะผมยังได้ยินเสียงสิริของครูได้ยินไหมเมื่อกี้ครูขยายครับผมจะได้ดูว่าอันไหนผมตอบถูกมั่งครับข้อ10เศษ3ส่วน4สิริบอกว่าฉันค้นหาคำว่าโอเคไหมไม่ได้นะครับเมื่อกี้พูดเสียงดังข้อ10เศษ3ส่วน5ข้อ10ข้อ10เศษ3ส่วน5ข้อ10เศษ3ส่วน5ภูมิตอบสีแดงนะตอบสีแดงนะตอบสีแดงร้อยผมแคปก่อนนะครูตอบสีแดงไม่ต้องแคปก็ได้เดี๋ยวครูจะลงคลิปย้อนหลังให้วันนี้เป็นพิเศษคณิตศาสตร์ยงที่เราเรียนกันนี่แหละนะครับอ่ะต่อไปครูครับข้อหนึ่งกับข้อสามต้องแก้ครับฮะขึ้นครูขึ้นข้อสองก่อนไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงจริงข้อหนึ่งกับข้อสองถึงข้อสามต้องแก้ครับจริงๆต้องแก้นะครับเพราะว่าจริงๆต้องแก้ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับนี่ก็พวกนี้นะครับแต่ว่าขอโทษทีเพราะว่าครูข้ามไปก่อนครูลืมทำครูเลยมาเริ่มทำที่ข้อไหนนะเมื่อกี้เริ่มทำที่ข้อข้อแปดครับข้อหกเริ่มทำที่ข้อหกนะครับข้อหกค่ะมันเริ่มมันทุกข้อเลยเนี่ยนะครับเราไปดูมานะอันนี้อีกทีหนึ่งครูอธิบายไปแล้วนะครับว่าทำยังไงข้อไหนที่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำข้อไหนที่ยังไม่เป็นจำนวนพระเราไปทำมานะโอเคนะครับเพราะว่าข้อแรกกูลืมทำขอโทษทีนะครับมันจะเสียเวลาครูเลยไม่ได้ย้อนให้ครูเริ่มทำที่ข้อ6มั้ยถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคต่อไปนะครับข้อนี้เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่ากับ
ครับยังมีเวลาครับคือตอบเท่ากับครับตอบเท่ากับทดก่อน6บวก5เท่าไหร่11 11ข้อนี้ได้11ส่วน11นะครับ11ส่วน11มันก็คือ1นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เราก็จะตอบอะไรใช่แล้วตอบเท่ากับครับข้อแรกตอบเท่ากับข้อแรกตอบเท่ากับข้อ2ข้อ2เอาบวกกันเลย9บวก8ได้เท่าไหร่17ครับ9บวก8ได้17ได้17ครับได้17เขียนไว้ข้างหน้าแล้วกัน17ส่วน16นะครับมันทำเป็นจำนวนคร่าได้เท่าไหร่อ่ะ17ส่วน16ได้เท่ากับครับได้เท่ากับ17ส่วน6ก็ทำเป็นจำนวนคร่ามันก็จะได้เป็นทดมาตรงนี้อีกก็จะได้16 1มา16เศษ1นะครับส่วน16มันเท่ากับได้เท่ากับพอคำตอบเป็นไงตรงนี้ตอบมันเท่ากับเท่ากับแล้วก็ตอบเท่ากับเลยครับเท่ากับครูคะหนูอยากให้ครูทำข้างบนนะข้างบนเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะลูกนะไม่ทันแล้วนะครับมันเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะเหลืออะไรลง YouTube เลยคุณ5นาทีเดี๋ยวเอาคลิปนี้ขึ้น YouTube ลง YouTube เลยค่ะใช่ครับครูจะเอาคลิปนี้ลง YouTube ให้ลูกนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวจะเรียนภาษาไทยต่อนะครับโอเคโอเคต่อกันเลยต่อกันเลยนะข้อ1ถึง5คิดเองก็ได้มันเหลืออีกทำไปให้อีกทำไปอีกทำไปพร้อมกันนะครับข้อนี้ข้างหน้าลบกันเหลืออะไรเหลือ1ส่วน9 1ส่วน9ครับ1ส่วน9เปรียบเทียบเลย1ส่วน9 2ส่วน9อะไรมากกว่ากัน2ส่วน9ต้องมากกว่ามากกว่า2มากกว่าก็ตอบมากกว่าไปแค่นี้เองนะครับต่อไปตอนนี้มาเลยต่อไวเลยอย่างไวเลยข้อ4แล้วนะครับข้อนี้พอลบกันแล้วมันเหลืออะไร10ส่วน50ครับพอลบกันแล้วมันลบกันแล้วเหลือ10ส่วน50นะครับ50มากกว่า10ส่วน50เปรียบเทียบกันนะครับ50ส่วน50มันมากกว่าแล้วก็5050มากกว่า10ส่วน50แค่นี้เองง่ายๆนะครับ easy easy medium medium นะ medium จะยากขึ้นมาหน่อย easy ก็จะง่ายหน่อยนะครับอ่ะโอเคต่อไปคำนวณข้างหลังคำนวณข้างหลังครับคำนวณข้างหลังนะ7บวก13ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ข้างหลังก็จะได้เป็นข้างหลังก็จะได้เป็น20ใช่ไหมครับ20ส่วน18นะ20ส่วน18มันเป็นเศษเกินนี่ใช่ไหมเป็นเศษเกินมันเป็นอันนึงเนี่ยมาดูตรงนี้อันนึงเป็นจำนวนคร่าอันนึงเป็นเศษเกินจะเปรียบเทียบกันยังไงอะนะครับแถมส่วนไม่เท่ากันอีกนะทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคร่าทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคร่าก็ได้นะครับทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคร่าได้เท่าไหร่ขีดเข้าไว้ข้างบนแล้วกัน18 1มัน18นะครับ18 1 18เศษอะไรเศษ2ส่วนเท่าไหร่เศษ2ส่วน18นะครับมันจะได้เท่านี้ทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้นะครับเปรียบเทียบกับตรงนี้นะส่วนไม่เท่ากันมันเปรียบเทียบกันได้ไหมไม่ได้ทำยังไงเราก็ต้องทำส่วนให้มันเท่ากันถูกไหมครับทำส่วนให้เป็นเท่ากันข้อนี้จะขั้นตอนเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้มันเท่ากันทำอย่างนี้ดีกว่าข้อนี้หนึ่งนะครับคราวนี้เราทำส่วนให้เท่ากันเราก็คูณด้วยอะไรตรงนี้อ่ะดูตรงนี้นะทำเก้าให้เป็น18นะครับเราจะทำเก้าตัวนี้นะครับให้เป็น18ตรงนี้ทำยังไงคูณด้วยอะไรคราวนี้งงไหมคูณด้วยสองคูณด้วยสองนะครับต้องคูณด้วยสองเข้าไปต้องคูณด้วยสองเข้าไปพอคูณด้วยสองเข้าไปตรงนี้จะกลายเป็นอะไรนี่ก็คูณสองอันนี้ก็คูณสองนะครับกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทำอันนี้นะจริงๆแล้วข้อนี้มันต้องทำจำนวนคร่าตรงนี้นะครับให้ไปเป็นเศษเกินนะตรงนี้ต้องทำจำนวนคร่าให้เป็นเศษเกินนะครับเพราะส่วนไม่เท่ากันมันถึงจะมาคิดได้นะโอเคเดี๋ยวขอตอบข้อนี้ให้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ทันเวลานะข้อนี้ตอบอะไรมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อนี้น้อยกว่ามากกว่าครับเฮ้ยน้อยกว่าจริงๆข้อนี้มันเท่ากับนะครับเท่ากับนะครับแต่วิธีคิดมันใช้วิธีคิดเยอะหน่อยนิดนึงมันเหลืออีก2นาทีเองมันจะไม่ทันนะขอตอบให้เลยนะครับข้อนี้เมื่อกี้นะครับเราต้องทำให้มันเท่ากันด้วยอ่ะข้อนี้แล้วนะครับข้างหลังได้เท่าไหร่
20ส่วน24ส่วน4ครับเปรียบเทียบกันอะไรมากกว่า23ใช่ไหมมากกว่า23มากกว่าแล้วก็ตอบตรงนี้นะครับ23ลบก่อนลบก่อนโอเคต่อไปข้างหลังได้อะไรคิดแล้วข้างหลังได้อะไรเนี่ย36ส่วน12ได้36ส่วน12นะครับ36ส่วน12อันนี้ก็ต้องมาคิดอีกนะอันนี้นะครับ36ส่วน12เป็น4มั้ยเท่ากับ4มั้ยข้อนี้เท่ากับ4ครับ4มันคือเท่าไหร่เท่ากับ3ค่ะมันจะเท่ากับ3ถูกต้องครับเมื่อกี้สังใครตอบทุกมุนละโอเคนะครับเท่ากับ3เพราะว่าอะไรมันเราก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้ก็ได้ใครไม่เข้าใจนะ36ส่วน12เนี่ยมันคือเท่าไหร่มันคือ3หรือ4หรือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอานี้12เนี่ยกับ36นี่หารกันเลย12เป็นกี่เท่าของ36 12อ่ะ12 1ครั้งได้12 12 2ครั้งได้24 12 36 12ครั้งได้24 12ครั้งที่3ได้36นะครับครั้งที่3ได้36แสดงว่าข้อนี้ถ้าเขียนเป็นจำนวนนับมันคือเท่าไหร่ถ้าเขียนจำนวนนับมันก็คือ3นั่นแหละ3ครับหรือพูดง่ายๆก็คือเอานี่แหละเอา32นะครับ36 36หารกับ12ตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่12 3ได้36ใช่แล้วครับนะครับ2 3ได้36ลบกันเหลือ0ปึ๊บนี้นะครับนี่มันก็เลยตรงนี้มันก็คือเท่ากับจริงๆแล้วข้างหลังนี้มันเท่ากับ3แต่ข้างหน้าเท่ากับ4อันไหนมากกว่าทีนี้3กับ4อะไรมากกว่ากัน4มากกว่ามากกว่าก็ตอบข้างหลัง4มากกว่าครับโอเคนะง่ายๆนะครับโอเคอีกข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสุดจริงๆหมดเวลาด้านหลังได้35ส่วน32ครับด้านหลังได้35ส่วน32ส่วน32นะครับด้านหน้าเป็น40อะไรมากกว่าข้อนี้ไม่ต้องคิดเยอะข้างหน้ามากกว่าแน่นอน40มากกว่า35แน่นอนเรียบร้อยนะครับโอเคนะโอเคเรียบร้อยอู้ออกได้เลยไหมเลยมาแล้ว1นาทีนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงคลิปวันนี้ย้อนหลังให้ด้วยแล้วกันนะครับเตรียมตัวเรียนวิชาภาษาไทยต่อไปครับอ่ะสวัสดีครับช่องอะไรช่องอะไรช่องเดี๋ยวลงลิงก์ให้เลยเดี๋ยวลงลิงก์เลยคนละช่องเดี๋ยวลงลิงก์เลย KB ทำการบ้านเดี๋ยวลงลิงก์เลยอ่ะโอเคครับออกได้เลยจ้ะเจอกันไม่ใช่ช่องนะสวัสดีครับครับเรียนภาษาไทยต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายออกได้เลยครับออกได้เลย